วัสดีครับมื้อนี้อีสานประดับติกพามาชมต้นฮอกวีดยักษ์ต้นพืชที่มีพิษร้ายแรงนะครับต้นฮอกวีดยักษ์พืชอันตรายนะครับพืชที่สูงได้2ถึง5เมตรนะครับฮอกวีดยักษ์ฮอกวีดยักษ์เป็นพืชที่มีพิษร้ายแรงนะครับลักษณะดอกของเขาครับฮอกวีดยักษ์เป็นพืชที่ยุโรปตะวันตกและก็อเมริกานะครับลักษณะใบของต้นฮอกวีดยักษ์ครับพืชที่มีพิษร้ายแรงนะครับอีสานมาดามติกไทยในช่วงฤดูร้อนของอังกฤษนะครับต้นตัวเต็มที่ของเขาเท่าแขนเท่าขาได้นะครับเป็นพืชที่มีน้ำเลี้ยงเป็นพิษนะครับและก็โคนของเขาครับเป็นพิษครับฮอกวีดยักษ์นะครับฮอกวีดยักษ์เขาเป็นพืชสกุลเดียวกันกับผักซีวัวนะครับแต่มีพิษแรงครับต้นของเขาสูงได้2ถึง5เมตรนะครับเป็นพืชที่มีน้ำเลี้ยงพิษแรงนะครับพิษน้ำเลี้ยงของเขาครับและก็คนของเขานะครับเป็นพิษครับเมื่อโดนน้ำเลี้ยงของเขาครับผิวจะไหม้นะครับไหม้ฮอดเนื้อนะครับบางคนถือพิษได้แรงกระทึงฮอดกระดูกได้นะครับเป็นพืชที่มีสารเคมีไว้ต่อแสงนะครับถ้าเจอแสงแดดปกติกะเฮ็ดให้ผิวไหม้ได้เร็วนะครับถ้าโดนพิษนิดหน่อยกะอยู่ในที่ลมนะครับล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่นะครับล้างพิษของเขาครับเด็กเล็กบ่ควรอยู่ใกล้นะครับต้นนี้ครับลักษณะดอกของเขาครับคนที่โดนพิษมากสุดกะต้องได้ผ่าตัดนะครับสำหรับรักษาแผลนะครับลักษณะใบของเขาครับใบใหญ่ครับต้นฮอกวีดยักษ์ครับเป็นพืชที่โตเร็วนะครับที่มีพิษร้ายแรงครับเมื่อนี้อีสานมาดามติกไทยอยู่ประเทศอังกฤษนะครับถ่ายคลิปครับอยู่ในช่วงฤดูร้อนของเขานะครับเป็นปีนี้เป็นปีแห้งแล้งนะครับต้นฮอกวีดยักษ์จะบ่ใหญ่ขนาดปานใดนะครับมื้อนี้อีสานมาดามติกพามาชมต้นฮอกวีดยักษ์ที่มีพิษร้ายแรงนะครับลำต้นของเขาครับเท่าแขนเท่าขาคนเลยนะครับส่วนบักใหญ่ครับพี่น้องครับเป็นพืชที่มีพิษร้ายแรงนะครับเป็นพ
ืชที่มีดอกสวยครับพี่น้องครับนี่คือดอกแหงของเขานะครับต้นฮอกวีดยักษ์ครับทาน้ำเลี้ยงของเขาโดนเขาตานะครับทำให้ตาบอดได้นะครับดูลักษณะของเขาครับใหญ่กว่าฝรั่งอีกนะครับใหญ่กว่าฝรั่งอีกเม็ดกว่านะครับฮอกวีดยักษ์ครับพิษที่มีพืชที่มีพิษร้ายแรงนะครับครับมื้อนี้อีสานมาดามติ๊กพามาชมพืชที่มีพิษร้ายนะครับต้นฮอกวีดยักษ์คลิปหน้าพอกันไหมครับมื้อนี้สวัสดีครับ